กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310แต่ก่อนหน้านั้นราว3เดือนกว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อยังเป็นพระยาตากได้พาสมัครพรรคพวกไพร่คนไทยจีนจำนวนหนึ่งตีฝ่ากองทัพพม่ามุ่งหน้าไปทางชายทะเลตะวันออกพระยาตากไม่ใช่ทั้งคนแรกและคนสุดท้ายที่ได้ละทิ้งหน้าที่หลบหนีไปเพราะระบบการเมืองและสังคมของกรุงศรีอยุธยาได้ล่มสลายลงก่อนที่พม่าจะระเบิดป้อมทลายกำแพงแล้วแต่นานไม่ถึง9เดือนหลังจากเสียกรุงพระยาตากได้ประกาศพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่คนทั่วไปเรียกกันภายหลังว่าพระเจ้าตากยกกองทัพเรือจากเมืองจันทบุรีมายึดกรุงศรีอยุธยาคืนแล้วฟื้นฟูราชอาณาจักรศรีอยุธยาขึ้นมาใหม่ชื่อกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีไม่ใช่เมืองใหม่ที่เพิ่งมีขึ้นสมัยพระเจ้าตากแต่เป็นเมืองป้อมหน้าด่านเก่าแก่มาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยามีพัฒนาการมาจากชุมชนชาวสวนบนเส้นทางคมนาคมสู่อ่าวไทยแล้วค่อยๆทวีความสำคัญขึ้นเป็นเมืองป้อมหน้าด่านทางน้ำมีชื่อในทำเนียบว่าเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรนักธรรมชาติวิทยาชาวเดนมาร์กผู้เคยพบเห็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้รายงานไว้ว่าทรงเป็นชายร่างเล็กแต่พระราชประวัติและวีรกรรมของพระองค์ยิ่งใหญ่นักเป็นเหตุให้มีผู้แต่งเติมเสริมต่อเรื่องราวของพระองค์ออกไปจนดูราวกับนิยายทั้งที่สาระสำคัญของพระราชประวัติมีอยู่สั้นๆว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีพระราชสมภพในฐานะสามัญชนลูกชาวจีนมีอาชีพค้าขายทางเกวียนและแม้ยังมีถิ่นฐานบ้านช่องและญาติพี่น้องอยู่ในภาคกลางโดยเฉพาะที่พระนครศรีอยุธยาและลพบุรีแต่ก็ได้ทำการค้าอยู่ในหัวเมืองเหนือชายแดนเมื่อสบโอกาสก็ได้เข้ารับราชการในหัวเมืองไกลคือเมืองตากหรือระแหงและในที่สุดก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองตากทรงเสกสมรสกับสามัญชนด้วยกันซึ่งไม่ได้มาจากตระกูลใหญ่นักในสงครามครั้งเสียกรุงได้กวาดต้อนไพร่พลหลบพม่าลงมาเป็นกำลังแก่กรุงศรีอยุธยาได้บำเหน็จความชอบจากการนั้นระหว่างที่พม่าล้อมกรุงอยู่ก็ได้ทำการต่อสู้จนปรากฏชื่อว่าเป็นนายทัพที่เข้มแข็งคนหนึ่งไพร่พลที่นำมาจากเมืองตากหรือระแหงก็ยังคุมกันติดเป็นกองของตนเองปฏิบัติงานตามคำสั่งของรัฐบาลในที่สุดก่อนที่กรุงจะเสียแก่พม่าก็ได้นำกำลังคนจำนวนน้อยของตนเองและอาจรวมผู้อื่นที่เข้าสวามิภักดิ์เพิ่มขึ้นไปประกอบด้วยไพร่พลทั้งไทยและจีนพากันตีแหกพม่ามุ่งไปยังหัวเมืองฝั่งตะวันออกและเริ่มหน้าใหม่ให้แก่ประวัติศาสตร์ของพระองค์และของประเทศไทยวันเสาร์ตอนเที่ยงคืนขึ้น4ค่ำเดือนยี่ปีจออัตศกจุลศักราช1128หรือพุทธศักราช2309เกิดเพลิงไหม้ขึ้นในพระนครไหม้ตั้งแต่ท่าทรายติดลามไปถึงสะพานช้างคลองข้าวเปลือกแล้วข้ามมาติดป่ามะพร้าวป่าโทนป่าทานป่าทองป่ายาวัดราชบุรณะวัดมหาธาตุวัดฉัตรทันติดกุฏิวิหารและบ้านเรือนมากกว่าหมื่นหลังเ
วันเสาร์ตอนพลบค่ำไฟไหม้ในพระนครยังไม่ดับพระยาตากก็ยกสมัครพรรคพวกไพร่พลไทยจีนออกจากค่ายวัดพิชัยเดินทัพไปทางบ้านหันตราพม่ายกพลติดตามทันได้ต่อรบกันเป็นสามารถพม่าต่อต้านไม่ได้ก็ถอยกลับไปพญาตากเดินทัพต่อไปทางบ้านเผ่าเมาจนถึงบ้านสามบัณฑิตเวลาสองยามเศษเมื่อมองกลับไปเห็นแสงไฟรุ่งโรจน์โชติตนาการยังไม่กลุ้มอยู่ก็ให้หยุดพักทัพวันอาทิตย์รุ่งเช้าพญาตากเดินทัพไปถึงบ้านโคสาวหานพม่ายกพลติดตามไปอีกได้ต่อรบกันเป็นสามารถทัพพม่าแตกกระจัดกระจายพ่ายแพ้ไปพญาตากให้เดินทัพต่อไปตอนเย็นถึงบ้านพรานนกหยุดพักแรมให้ทัพแกล้วทหารออกไปลาดเลี้ยวเที่ยวหาอาหารพบกองทัพพม่าพระยาตากจึงขึ้นมาพร้อมไพร่พลออกรบพม่าก่อนกองทัพพม่าแตกพ่ายกระจายไปทักแก้วทหารเห็นกำลังบุญยฤทธิ์พญาตากเป็นอัศจรรย์ก็ยกย่องว่าเป็นจอมกษัตริย์สมมุติวงศ์เท่ากับแสดงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นพระเจ้าแผ่นดินรุ่งขึ้นขุนชำนาญไพรสนและในกองช้างเมืองนครนายกมีกิจสวามิภักดิ์เอาช้างมาถวาย6ช้างนำเสด็จถึงบ้านบางดงเข้าหยุดประทับในที่นั้นแล้วสั่งให้ขุนหมื่นพันทนายบ้านยอมอ่อนน้อมแต่ไม่สำเร็จกลับท้าทายอีกแล้วตั้งค่ายจะสู้รบพระเจ้าตากจึงยกเข้าตีค่ายได้พระเจ้าตากยกพลไปประทับที่ตำบลหนองไม้สุ่มตามทางเมืองนครนายกแล้วประทับรอนแรมไปอีก2วันก็ถึงบ้านนาเริ่งออกจากบ้านนาเริ่งวันหนึ่งถึงเมืองปราจีนบุรีข้ามแม่น้ำที่ด่านกบแจ็ดให้พักรีพลหุงหาอาหารกินเสร็จแล้วเดินทัพข้ามทุ่งจนตกเย็นหยุดพักทัพที่ชายดงสีมหาโพธิ์รอสมัครพรรคพวกที่ตามไม่ทันฝ่ายพม่าเกณฑ์ทัพเรือให้ขึ้นมาสมทบกับทัพบกตั้งอยู่ปากน้ำเจ้าโลยกไปขึ้นที่ท่าข้ามติดตามกองทัพพระเจ้าตากได้รบกันหนักจนพม่าแตกกระจัดกระจายพ่ายไปจากนั้นพระเจ้าตากยกพลดีกายไปทางบางประส้อยก็เป็นอันพ้นกองทัพพม่าเมื่อพระเจ้าตากยกไพร่พลถึงดินแดนชายทะเลตะวันออกผ่านบ้านนาเกลือที่บางละมุงมีนายกล่ำเป็นนายชุมนุมคุมไพร่พลอยู่ที่นั่นพากันวางอาวุธถวายบังคมอ่อนน้อมเสด็จไปพัทยาหยุดประทับแรมรุ่งขึ้นไปประทับแรมที่นาจอมเทียนทุ่งไก่เตี้ยสัตหีบแห่งละคืนรุ่งขึ้นเดินทัพทางริมทะเลถึงหินโดงและน้ำเก่าเข้าแขวงเมืองระยองผู้รั้งเมืองระยองและกรมการทั้งปวงชวนกันมาต้อนรับเสด็จแล้วไปประทับอยู่วัดลุ่ม
รับสั่งให้จัดลำเลียงอาหารขุดค่ายภูขณะนั้นมีผู้แจ้งเหตุว่ากรมการเมืองระยองมีขุนรามหมื่นซ่องนายพงอยู่นกเล็กขุนจ่าเมืองเป็นต้นคบคิดกันคุมพรรคพวกจะยกเข้าทำประทุษร้ายพระเจ้าตากก็ทรงปราบปรามจนราบคาบแล้วตรัสให้ยับยั้งบำรุงทักแก้วทหารให้มีกำลังอยู่เมืองระยองก่อนแล้วให้ข้าหลวงไปเกลี้ยกล่อมพญาจันทบูรให้ยอมอ่อนน้อมเพื่อไม่ให้เกิดสงครามแต่พญาจันทบูรทำอุบายผัดผ่อนเรื่อยมาระหว่างรอเวลาให้พญาจันทบูรยอมอ่อนน้อมพวกขุนรามหมื่นซ่องกับนายทองอยู่นกเล็กที่แตกไปจากเมืองระยองลอบเข้ามาลักโคกระบือช้างม้าไปเนืองๆพระเจ้าตากจึงเสด็จกรีธาทหารออกจากเมืองระยองไปบ้านประแสบ้านไข่บ้านคาบ้านกรำบ้านแกลงที่ไอ้ขุนรามหมื่นซ่องตั้งอยู่นั้นเพื่อปราบปรามขุนรามหมื่นซ่องแตกหนีไปอยู่กับภรรยาจันทบูรเมื่อได้ครอบครัวช้างม้าโคกระบือล้อเกวียนที่ถูกขุนรามหมื่นซ่องลักพาคืนมาแล้วก็เสด็จยกพลนิกรกลับมาเมืองระยองเพื่อรอท่าพญาจันทบูรแล้วให้บำรุงทัพแก้วทหารรวบรวมเครื่องสรรพวุธปืนใหญ่น้อยเกลี้ยกล่อมอาณาประชาราษฎรอันแตกตื่นออกไปอยู่ป่าดงได้เป็นอันมากเมื่อทรงทราบว่านายทองอยู่นกเล็กไปตั้งอยู่เมืองชลบุรีประพฤติพาลทุจริตคอยทำร้ายข่มเหงอาณาประชาราษฎรพระเจ้าตากจึงยกทัพไปทางบ้านหนองมนแล้วหยุดประทับที่วัดหลวงให้พลไปเกลี้ยกล่อมนายทองอยู่นกเล็กก็ยอมอ่อนน้อมโดยดีพระเจ้าตากก็ตั้งให้เป็นเจ้าเมืองชลบุรีเมื่อพระเจ้าตากเสด็จกลับไปประทับอยู่เมืองระยองฝ่ายพระยาจันทบูรเชื่อคำยุยงของขุนรามหมื่นซ่องแต่งอุบายให้พระสงฆ์มาเชิญเสด็จไปเมืองจันทบูรแล้วจะจับกุมพระอกพระเจ้าตากเสด็จพร้อมพหลพลนิกายตามพระสงฆ์ไปถึงบ้านพลอยแหวนพระยาจันทบูรก็ให้หลวงปลัดออกมานำทัพเป็นกลอุบายให้กองทัพหลวงเลี้ยวไปทางใต้เมืองจะให้ข้ามน้ำไปอยู่ฝั่งตะวันออกจะคอยทำร้ายเมื่อพลทหารข้ามน้ำนั้นพระองค์ทรงทราบจึงให้นายบุญมีมหาดเล็กขึ้นม้าควบไปห้ามทหารกองหน้ามิให้ไปตามทางหลวงปลัดนำให้กลับมาตามทางขวางตรงเข้าประตูท่าช้างเสด็จประทับณวัดแก้วริมเมืองจันทบุรีจึงให้พลทหารตั้งล้อมพระวิหารวัดแก้วแล้วเสด็จประทับอยู่ที่นั้นพระยาจันทบูรให้กรมการเมืองออกมาเชิญเสด็จแต่พระเจ้าตากปฏิเสธทรงมีพระกรุณาตรัสให้ไปบอกว่าพระยาจันทบูรควรออกมาอ่อนน้อมแล้วส่งตัวขุนรามหมื่นซ่องผู้เป็นศัตรูคืนมาจึงจะเข้าเมืองพระยาจันทบูรไม่ได้ทำตามรับสั่งซ้ำมีหนำยังมีพิรุธหลอกล่อหลายครั้งจึงตรัสว่าพระยาจันทบูรไม่ได้ตั้งอยู่ในสัตยภาพแล้วและเห็นว่าขุนรามหมื่นซ่องจะช่วยป้องกันเมืองไว้ได้ก็ให้ตกแต่งการไว้ให้มันคงเถิดเราจะตีเอาให้จงได้แล้วจึงตัดสั่งโยธาหารทั้งปวงให้หุงอาหารรับพระราชทานแล้วเหลือนั้นสั่งให้เทเสียต่อยหม้อข้าวหม้อแกงให้จงสิ้นในเวลากลางคืนวันนี้ตีเอาเมืองจันทบูรให้ได้ไปหาข้าวกินเช้าเอาในเมืองถ้ามิได้ก็ให้ตายเสียด้วยกันเถิดตี 3 คืนนั้น
พระเจ้าตากเสด็จทรงช้างพระที่นั่งเข้าทลายประตูใหญ่พร้อมทัพแก้วทหารไทยจีนบุกเข้าเมืองได้ทุกด้านพระยาจันทบูรณ์ก็พาบุตรภรรยาลงเรือหนีไปเมื่อได้เมืองจันทบูรณ์แล้วพระเจ้าตากให้ยกทัพทั้งทางบกและทะเลไปถึงบ้านทุ่งใหญ่เมืองตราดอันเป็นที่ชุมนุมพ่อค้าวานิชนายสำเภาทั้งปวงฝ่ายจีนเจียมผู้เป็นใหญ่กว่าชาวสำเภาทั้งปวงยอมสามิภักดิ์จึงพาธิดามาถวายพระเจ้าตากเมื่อได้เมืองตราดแล้วพระเจ้าตากเสด็จกลับมาประทับอยู่เมืองจันทบูรณ์ยับยั้งอยู่ต่อเรือรบได้ร้อยลำเศษบริเวณปากแม่น้ำจันทบูรณ์มีซากเรือจมอยู่ริมตลิ่งเชื่อกันว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นอู่ต่อเรือรบหรือซ่อมเรือของพระเจ้าตากเตรียมที่จะยกเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาคืนให้จงได้การที่พระเจ้าตากประสบความสำเร็จได้หัวเมืองชายทะเลตะวันออกไว้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดก็เพราะว่ากลุ่มของพระเจ้าตากหรืออย่างน้อยตัวพระเจ้าตากเองมีจุดมุ่งหมายทางการเมืองเด่นชัดว่าจะรื้อฟื้นพระราชอาณาจักรศรีอยุธยาขึ้นมาใหม่และประกาศนโยบายนี้ตั้งแต่เริ่มออกจากค่ายวัดพิชัยที่อยุธยากิตติศัพท์การกู้กรุงศรีอยุธยาของพระเจ้ากรุงธนบุรีย่อมล่วงรู้อย่างดีถึงสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ที่บ้านบางช้างเมืองราชบุรีจึงได้แนะนำนายบุญมาซึ่งเป็นพระราชอนุชาให้เข้าถวายตัวกับพระเจ้ากรุงธนบุรีเพราะมีผู้นับถือมากการกู้กรุงศรีอยุธยาก็มีทางจะสำเร็จได้เมื่อถึงเวลาพร้อมแล้วพระเจ้าตากก็ทรงพระราชอุตสาหะยกพลทหารพร้อมสับด้วยเครื่องสาตราวุธเป็นอันมากออกจากเมืองจันทบุรีโดยทางทะเลเพื่อขับไล่อริราชศัตรูที่ยังมีอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเมื่อถึงเมืองชลบุรีพระเจ้าตากทรงทราบว่าเจ้าเมืองกับพระพวกมิได้ละพยศอันร้ายกลับกระทำโจรกรรมออกตีชิงสำเภาและเรือลูกค้าวานิชอีกจึงให้หยุดทัพเรือแล้วให้หาเจ้าเมืองชลบุรีมาเฝ้าณเรือพระที่นั่งพิพากษาโทษประหารชีวิตพระเจ้าตากยกทัพเรือเรียบชายฝั่งทะเลเข้าปากน้ำเมืองสมุทรปราการแล้วเข้าตีเมืองธนบุรีฝ่ายกรมการพวกที่อยู่รักษาเมืองธนบุรีหนีขึ้นไปโพสามต้นกรุงเก่าแจ้งเหตุแก่สุกี้ผู้เป็นพระนายกองสุกี้ก็ให้จัดพลทหารพม่ามอญไทยเป็นทัพเรือตั้งสกัดอยู่พะเนียดแต่แล้วก็แตกหนีไปพระเจ้าตากยกเข้าตีค่ายโพสามต้นได้นี่เท่ากับยึดกรุงศรีอยุธยากลับคืนสำเร็จแล้วจึงให้เชิญเสด็จพระบรมศพพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์แห่แหนมานโพสามต้นถวายพระเพลิงแทนที่พระเจ้าตากจะประทับอยู่พระนครศรีอยุธยาพระองค์กลับเสด็จลงไปประทับอยู่เมืองธนบุรีเพราะขณะนั้นกองทัพของพระองค์ยังไม่สู้ใหญ่นักและเอาชนะข้าศึกที่โพสามต้นยังไม่เด็ดขาดการจะเอาชนะชุมนุมมอญที่โพสามต้นอย่างเด็ดขาดน่าจะเป็นเรื่องยากและต้องเสียรีพลสูงหนทางปลอดภัยที่สุดก็คือไปอยู่เมืองธนบุรีเมืองธนบุรีตั้งอยู่บริเวณที่เรียกมาแต่โบราณกาลว่าบางกอกบางกอกเป็นบริเวณที่ลำแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมไหลคดเป็นรูปโค้งเกือกมาอธิบายตามสภาพปัจจุบันก็คือเมื่อแม่น้ำไหลจากทิศเหนือผ่านเขตเมืองนนทบุรีลงมาถึงสะพานปิ่นเกล้าก็ไหลวกไปทางตะวันตก
เข้าคลองบางกอกน้อยไปออกคลองบางกอกใหญ่แล้วไหลวกลงทางใต้ไปออกอ่าวไทยสองฝากแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมที่ไหลคดโค้งก็ค่อยๆกลายเป็นดอนขึ้นมาเพราะเกิดการทับถมของตะกอนที่พัดพามาจากทางเหนือในฤดูน้ำหลากทุกๆปีบริเวณนี้จึงเหมาะสำหรับตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเมื่อมีคนอยู่มากขึ้นก็กลายเป็นชุมชนแล้วเรียกกันภายหลังว่าย่านบางกอกย่านบางกอกมีพัฒนาการขึ้นเป็นบ้านเมืองใหญ่โตแล้วกลายเป็นศูนย์กลางของประเทศได้ก็เพราะมีแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองต่างๆเป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อทั้งภายนอกและภายในได้สะดวกกรุงศรีอยุธยาที่มีพัฒนาการขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่19หรือหลังพุทธศักราช1800ก็อาศัยแม่น้ำลำคลองเหล่านี้เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญสำเภาจีนหรือสลุปแขกที่จะเข้าไปพระนครศรีอยุธยาต้องผ่านชุมชนทั้งสองฝั่งขึ้นไปที่บางกอกนี่แหละเป็นย่านพักสินค้าที่ดีที่สุดเพราะเส้นทางที่จะผ่านต่อไปต้องเสียเวลามากเนื่องจากลักษณะคดโค้งของแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมจึงทำให้ย่านบางกอกทวีความสำคัญมากขึ้นชุมชนก็ยิ่งขยายใหญ่ตามไปด้วยการค้าต่างประเทศขยายกว้างขวางขึ้นและเพื่อย่นระยะทางให้สั้นและเสียเวลาน้อยลงราวพุทธศักราช2085สมเด็จพระชัยราชาธิราชจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองรัฐตัดโค้งรูปเกือกม้าเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมตรงที่ปัจจุบันเป็นปากคลองบางกอกน้อยกับคลองบางกอกใหญ่เข้าด้วยกันทำให้กระแสน้ำปรับเปลี่ยนไหลตรงไปทางคลองลัดแล้วซัดเซาะตะลิ่งสองข้างจนใหญ่กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาใหม่คือบริเวณที่ผ่านหน้าโรงพยาบาลศิริราชกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงไปจนถึงหน้าวัดอรุณทุกวันนี้แม่น้ำเจ้าพระยาใหม่ทำให้เกิดดินแดนสองฝั่งคือฝั่งตะวันตกเป็นที่ดอนกับฝั่งตะวันออกเป็นที่ลุ่มต่ำสลับด้วยหนองบึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาใหม่นี่แหละในที่สุดก็มีเมืองธนบุรีเกิดขึ้นทางฝั่งตะวันตกหัวมุมคลองบางกอกใหญ่ปรากฏชื่อครั้งแรกในกฎหมายสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิระหว่างพุทธศักราช2091ถึง2111เรียกชื่อธนบุรีศรีมหาสมุทรนี่คือแผนที่บางกอกชาวยุโรปที่เข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาเขียนไว้จะเห็นป้อมปราการแบบตะวันตกอยู่สองฝากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อรักษาความมั่นคงฝั่งตะวันตกยังเหลือเข้าอยู่หน้าพระราชวังเดิมฝั่งตะวันออกอยู่ย่านปากคลองตลาดแต่ถูกรื้อไปเมื่อสร้างกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระนารายณ์ได้จ้างทหารรับจ้างชาวยุโรปมาเป็นหัวหน้าผู้รักษาป้อมแล้วเกิดขบฏมักกะสันระหว่างทหารยุโรปกับชาวบ้านที่เป็นมุสลิมกระทั่งเสียกรุงเมื่อพุทธศักราช2310พม่ายังตั้งให้นายทงอินรักษาเมืองธนบุรีแต่ถูกพระเจ้าตากยกทัพเรือจากจันทบูรณ์มายึดคืนเมื่อกำจัดศัตรูของราชอาณาจักรศรีอยุธยาได้แล้วพระเจ้าตากลงมาตั้งมั่นอยู่เมืองธนบุรีนี้เมืองธนบุรีเก่าไม่กว้างขวางนักเพราะเป็นเพียงเมืองป้อมหน้าด่านเมื่อปราบชุมนุมต่างๆหมดแล้วมีผู้คนมาเข้าร่วมมากขึ้นพระเจ้าตากจึงทรงพระกรุณาให้ข้าทูลละอองฝ่ายพลเรือนทำค่ายด้วยไม้ทองหลางทั้งต้นเป็นที่มั่นไว้พรางก่อนจะก่อกำแพงเมื่อภายหลังธนบุรีเป็นเมืองอกแตกเพราะมีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่ากลางเมืองทำให้มีเมืองสองฝั่งคือฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกพระเจ้าตากให้เกณฑ์คนไปรื้อเอาอิฐกำแพงเก่าเมืองพระประแดงและกำแพงค่ายพม่าโพสามต้นและสีกุกบางไทรขนบรรทุกเรือมาก่อกำแพงและป้อมทั้งสองฝาก
เอาแม่น้ำไว้กลางเหมือนอย่างเมืองพิษณุโลกกับเมืองสุพรรณบุรีสร้างคลองขนานกับถนนอรุณอมรินทร์ที่เหลืออยู่สมัยก่อนเป็นคลองคูเมืองธนบุรีเชื่อมระหว่างคลองบางกอกน้อยกับคลองบางกอกใหญ่คลองคูเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานปิ่นเกล้าถึงปากคลองตลาดมีซากอิฐฐานรากกำแพงเมืองเดิมเหลืออยู่เป็นแนวอยู่ริมคลองเมื่อเสด็จประทับอยู่เมืองธนบุรีแล้วพระเจ้าตากขณะนั้นมีพระชนได้34ก็ทรงทำพระราชพิธีปราบดาภิเษกอย่างย่อเพราะหาพราหมณ์และผู้คนพรักพร้อมในการประกอบพิธีได้ยากแต่ได้รวมเอาหัวใจสำคัญของพิธีไว้บริบูรณ์ตั้งแต่นี้ก็ทรงเป็นสมพระเจ้ากรุงธนบุรีที่ทำให้สถานะพระมหากษัตริย์ของราชอาณาจักรเด่นชัดและสมบูรณ์อย่างไม่เป็นที่สงสัยอีกต่อไปสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังขึ้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่มีวัด2 วัดขนาบอยู่คือวัดโมลีโลกยารามหรือวัดท้ายตลาดกับวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งพระราชวังหลวงของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเปลี่ยนชื่อเป็นพระราชวังเดิมเมื่อสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงย้ายราชธานีไปอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันเป็นกองบัญชาการกองทัพเรือมีสิ่งก่อสร้างสำคัญหลายอย่างที่สร้างเพิ่มเติมมาหลายสมัยแต่ที่สร้างมาแต่สมัยกรุงธนบุรีคือท้องพระโรงกับพระตำหนักเก๋งคู่ที่นี่เป็นทั้งที่บรรทมและเป็นศูนย์บัญชาการการพระราชสงครามที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงวางแผนรวบร่วมกับขุนทหารเพื่อรวบรวมและขยายราชอาณาจักรศรีอยุธยาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันเป็นช่วงสำคัญของประวัติศาสตร์ที่ทำให้สืบเนื่องมาเป็นประเทศไทยทุกวันนี้ท้องพระโรงของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีลักษณะเรียบและง่ายเป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียวแบบตรีมุขมีตึก2 หลังเชื่อมต่อกันหลังแรกเป็นท้องพระโรงหลังคาประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงมุงด้วยกระเบื้องดินเผายกพื้นสำหรับขุนนางเข้าเฝ้าก่ออิฐถือปูนสูงกว่าพื้นดินประมาณ1 ก้าวที่ประทับออกว่าราชการเป็นอัฐจันทร์ชั้นลดพื้นไม้มีบันได2 ข้างหลังที่2เรียกว่าพระที่นั่งขวางเป็นส่วนราชมณฑลพื้นปูกระดานเครื่องบนเหมือนท้องพระโรงพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขามีบันทึกเกี่ยวกับการถวายตัวของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกับพระราชอนุชาไว้ว่าหลังกรุงแตกนายสุจินดามหาดเล็กหนีออกไปสำนักอยู่ณเมืองชลบุรีครั้นรู้ข่าวว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีออกไปตั้งอยู่ณเมืองจันทบุรีจึงพาพรรคพวกบ่าวไพร่เดินบกออกไปเข้าพึ่งอยู่ด้วยทรงรับไว้ชุบเลี้ยงตั้งเป็นพระมหามนตรีเพราะรู้จักคุ้นเคยกันมาแต่ก่อนกรุงยังไม่เสียหลังพระราชพิธีปราบดาภิเษกแล้วพระมหามนตรีกราบทูลพระกรุณาว่าขอไปรับหลวงยกระบัดราชบุรีผู้พี่นั้นเข้ามาถวายตัวทำราชการจึงโปรดให้ออกไปรับเข้ามาแล้วทรงพระกรุณาโปรดตั้งให้เป็นพระราชวรินทร์
หลังพระราชพิธีปราบตาพิเศษไม่นานถึงพุทธศักราช2311พม่าที่ยังมีทัพเหลืออยู่เล็กน้อยแถบราชบุรีได้รับกำลังเสริมเข้ามาตั้งค่ายใหญ่ขึ้นมีจำนวนพลตามที่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร 2,000 คนที่นี่คือบางกุ้งจังหวัดสมุทรสงครามเคยเป็นสมรภูมิครั้งสำคัญเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จยกกองทัพมาตีพม่าแตกที่บางกุ้งแล้วริบอาวุธและจับเฉลยได้เป็นอันมากชนะศึกพม่าครั้งนี้พระเกียรติยศในฐานะผู้กู้กรุงศรีอยุธยาก็ยิ่งเลื่องลือไปมากขึ้นนายชุมนุมตามท้องที่ต่างๆของภาคกลางซึ่งยังไม่ยอมแก่พระองค์อย่างราบคาบก็หมดโอกาสที่จะใช้กำลังของพม่ามาหนุนให้แข็งข้อต่อพระองค์ได้อีกนับแต่นี้ไปสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงใช้ทั้งการทูตและการเมืองเข้าสนับสนุนการต่อสู้ด้วยกำลังเพื่อรื้อฟื้นราชอาณาจักรศรีอยุธยาขึ้นมาใหม่นั่นก็คือกำราบปราบปรามชุมนุมต่างๆที่เกิดขึ้นจำนวนมากมายหลายชุมนุมในคราวจลาจลก่อนกรุงแตกสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตัดสินพระทัยปราบชุมนุมเจ้าพญาพิษณุโลกก่อนชุมนุมอื่นเพราะชุมนุมนี้ยึดครองดินแดนส่วนไหนคือเมืองเหนือหรือดินแดนแคว้นสุโขทัยเดิมอันเป็นดินแดนหัวใจที่แท้จริงตามประเพณีของราชอาณาจักรศรีอยุธยาไว้ด้วยแต่การปราบปรามครั้งนี้ไม่สำเร็จเพราะถูกปืนเสียก่อนครั้นประชวรหายแล้วสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงยาตราทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพิมายชุมนุมเจ้าพิมายใช้เมืองพิมายที่มีปราสาทหินในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเป็นศูนย์บัญชาการและมีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ครั้งกรุงศรีอยุธยาคือกรมมหมื่นเทพพิพิธทรงเป็นหัวหน้าชุมนุมกรมมหมื่นเทพพิพิธทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงของกรุงศรีอยุธยาย่อมมีสิทธิ์ในการสืบราชสันตติวงศ์อย่างพร้อมมูลและมีชาติกำเนิดเหนือกว่าพระองค์ทุกประการขุนนางเก่าหลายกลุ่มก็พยายามใช้เจ้านายกรุงเก่าพระองค์นี้เป็นเครื่องมือแสวงหาอำนาจทางการเมืองแข่งกับพระองค์โดยเหตุนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงต้องทรงปราบแล้วประหารชีวิตเสียเท่ากับแผ่พระราชอำนาจไปถึงดินแดนอีสานบางส่วนเมืองลมสักที่อยู่ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกวันนี้ก็ยอมสวามิภักดิ์พุทธศักราช2312สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จยกกองทัพไปปราบชุมนุมนครศรีธรรมราชเป็นชุมนุมใหญ่อีกชุมนุมหนึ่งที่ยังตั้งท้าทายพระราชอำนาจของพระองค์เมื่อตีเมืองนครศรีธรรมราชได้แล้วก็เสด็จประทับว่าราชการระยะหนึ่งแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอเจ้านราสุริวงศ์อยู่ครองเมืองนครศรีธรรมราชส่วนเจ้านครให้เอาตัวลงไปธนบุรีนี่คือแม่น้ำน่านที่ผ่านตัวจังหวัดอุตรดิตถ์เหนือขึ้นไปอีกหน่อยเป็นเมืองฝางหรือสว่างขบุรีเป็นแหล่งของชุมนุมเจ้าพระฝางเมื่อเจ้าพญาพิษณุโลกถึงแก่กรรมเจ้าพระฝางยกไปยึดเมืองพิษณุโลกได้แต่ไม่ได้ย้ายศูนย์อำนาจของตนลงไปอยู่เมืองพิษณุโลกเพราะอำนาจของเจ้าพระฝางผูกพันอยู่กับความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุเมืองฝางเป็นสำคัญที่สุดพระธาตุเมืองฝางองค์นี้มีความสำคัญมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตีได้เมืองฝางแล้วทรงพระกรุณาให้มีงานสมโภชพระธาตุพร้อมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุกับพระอารามด้วยเมื่อปราบชุมนุมทางเมืองเหนือได้แล้วก็เท่ากับว่าในปีพุทธศักราช2313หรือราว3ปีหลังกรุงแตกสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ก็สามารถรวบรวมแผ่นดินที่เคยเป็นของราชอาณาจักรศรีอยุธยาให้กลับคืนมาอยู่ภายใต้พระราชอำนาจของพระองค์ได้ทั้งหมดยกเว้นเมืองประเทศราชต่อมาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกกองทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์ได้แล้วให้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่วัดอรุณด้วยศูนย์บัญชาการฟื้นฟูราชอาณาจักรศรีอยุธยาอยู่ที่ท้องพระโรงพระราชวังหลวงกรุงธนบุรีและศูนย์บัญชาการแห่งนี้ยังทำหน้าที่ต่อไปอีกจนกรุงธนบุรีแผ่อำนาจออกไปทุกทิศทางมีบ้านเมืองอยู่ในอำนาจถึง104เมืองเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสร้างพระราชวังหลวงและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างกำแพงเมืองเพิ่มเติมแล้วทำให้วัดวาอารามที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยากระจายอยู่ทั่วไปวัดจำนวนหนึ่งอยู่ในกำแพงเมืองทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อีกจำนวนมากอยู่นอกกำแพงเมืองไปตามสองฝากคลองที่เต็มไปด้วยชุมชนชาวสวนวัดในกำแพงเมืองฝั่งตะวันตกมีวัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวรารามวัดท้ายตลาดหรือวัดโมลีโลกยารามวัดบางว่าใหญ่หรือวัดระฆังวัดบางว่าน้อยหรือวัดอมรินทรารามและวัดเพื่อวันวัดสำคัญของกรุงธนบุรีคือวัดแจ้งกับวัดท้ายตลาดเป็นวัดในพระราชวังหลวงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาส่วนวัดบางว่าใหญ่เป็นที่ประทับของพระสังฆราชริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกเป็นชุมชนย่านพ่อค้าจีนและยวนมีวัดสำคัญสองวัดคือวัดโพกับวัดสลักนอกกำแพงเมืองธนบุรีออกไปมีวัดและชุมชนน้อยใหญ่กระจายอยู่สองฝั่งแม่น้ำลำคลองเป็นบริเวณกว้างไกลโดยรอบวัดเหล่านี้ล้วนมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแบ่งได้หลายกลุ่มเช่นกลุ่มคลองบางกอกใหญ่มีวัดสำคัญสำคัญเป็นต้นว่าวัดหงรัตนารามวัดบางยี่เรือกลุ่มคลองบางกอกน้อยเช่นวัดสุวรรณารามนอกจากนั้นยังมีกลุ่มคลองมอนต่อคลองบางเชือกหนังกลุ่มคลองแม่น้ำอ้อมกลุ่มคลองบางกรวยรวมทั้งกลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยาวัดเก่าแก่ที่สุดคือวัดปรางหลวงในคลองแม่น้ำอ้อมมีอายุถึงสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาวัดอินทารามหรือวัดบางยี่เรืออยู่ริมคลองบางกอกใหญ่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหลายเรื่องเพราะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นิมนต์พระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระมาจำพรรษาและพระองค์ทรงพระราชศรัทธาเสด็จไปทรงเจริญพระกรรมฐานที่วัดนี้เป็นประจำทรงบูรณะพระอุโบสถเจดีย์วิหารให้บริบูรณ์ทั้งพระอารามเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงกรมพระเทพามาศสิ้นพระชนก็ทรงพระกรุณาให้ปลูกพระเมรุถวายพระเพลิงที่วัดนี้ด้วยแม้พระบรมศพของพระองค์ก็มีผู้คนจำนวนมากเชื่อว่าฝังอยู่ที่วัดอินทารามนี้ประชากรในกรุงธนบุรีก็คือชาวสยามกลุ่มเดียวกับประชากรกรุงศรีอยุธยาที่เหลือรอดจากถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปพม่านอกจากนั้นยังมีพวกลาวมอญเขมรจีนยวนแขกชวาแขกมลายูฝรั่งและพวกอื่นๆอีกสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีเชื้อสายจีนแต้จิ๋วทรงสนับสนุนและโปรดปรานชาวจีนเป็นพิเศษทำให้ชาวจีนแต้จิ๋วอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในกรุงธนบุรีมากขึ้น
และได้รับสิทธิพิเศษต่างๆเป็นที่รู้จักกันในนามเฉพาะว่าจีนหลวงทำให้ชาวจีนแต้จิ๋วมีบทบาทสูงในสังคมสยามยุคต่อๆมาที่ตั้งบ้านเรือนของพวกจีนแต้จิ๋วในสมัยกรุงธนบุรีอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจะสร้างพระบรมมหาราชวังก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อพยพพวกจีนเหล่านี้ไปอยู่ที่ใหม่เรียกสำเพ็งช่วงต้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีการค้าสำเภากับจีนไม่ราบรื่นเพราะจักรพรรดิจีนยุคนั้นไม่ยอมรับคณะทูตจากกรุงธนบุรีอย่างน้อย2ชุดแรกเมื่อพุทธศักราช2314กับพุทธศักราช2318จนถึงพุทธศักราช2320จักรพรรดิจีนจึงยอมรับและอนุญาตให้มีการค้าสำเภาตามปกติได้พุทธศักราช2324สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงส่งคณะทูตไปเฝ้าจักรพรรดิจีนอีกคราวนี้จัดกองเรือมากถึง11ลำแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนมีความสำคัญสูงสุดการจัดเรือไปมากถึง11ลำถือเป็นผิดข้อบังคับของจีนที่อนุญาตให้ได้3ลำเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นจักรพรรดิจีนก็ทรงต้อนรับอย่างดีและยังได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าอีกด้วยคือคณะทูตจากกรุงธนบุรีมีเสรีภาพที่จะขายสินค้าต่างๆในเมืองกวางตุ้งได้โดยไม่ต้องเสียภาษีขาเข้าแถมยังได้รับของตอบแทนอีกมากมายแสดงให้เห็นความใกล้ชิดกับราชสำนักจีนเมื่อปลายรัชกาลเหนือเมืองธนบุรีขึ้นไปแม่น้ำเจ้าพระยาเก่าไม่ไหลผ่านตัวจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันเมื่อไหลเลยปากเกร็ดลงมาถึงบริเวณวัดเฉลิมพระเกียรติสมัยก่อนเรียกว่าตลาดขวัญก็ไหลไปทางตะวันตกทุกวันนี้เรียกคลองแม่น้ำอ้อมแล้ววกกลับมาทางตะวันออกทุกวันนี้เรียกคลองบางกรวยสมัยก่อนเรียกตลาดแก้วมะโผล่ที่ฝั่งตรงข้ามวัดเขมาพิรตารามหลักฐานที่ยืนยันความเก่าแก่ของเส้นทางคมนาคมอยู่ที่วัดปรางหลวงริมคลองอ้อมมีพระปรางที่เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมยุคต้นกรุงศรีอยุธยาครั้นแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าประสาททองราวพุทธศักราช2178ทรงเห็นว่าการคมนาคมต้องเสียเวลามากเพราะแม่น้ำเก่าอ้อมโค้งไปไกลจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองลัดตั้งแต่ตลาดขวัญลงมาถึงตลาดแก้วเมื่อนานไปคลองลัดก็กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาใหม่ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาเก่ากลายเป็นคลองแม่น้ำอ้อมเมืองนนทบุรีก็เกิดขึ้นตรงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใหม่มีชื่อในบทพระอัยการว่าเมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทรกลายเป็นเมืองคู่กับเมืองธนบุรีมีสร้อยนามเมืองว่าศรีมหาสมุทรอย่างเดียวกันเมืองธนบุรีหรือบางกอกสมัยกรุงศรีอยุธยามีขอบเขตต่อเนื่องยาวขึ้นไปถึงตลาดแก้วกับตลาดขวัญปัจจุบันคือเมืองนนทบุรีเป็นแหล่งเลือกสวนผลไม้ไหวป่ะไหวสิระวังกล้วยช้ำนะลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสที่มาถึงกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ยังพรรณนาลักษณะสวนผลไม้เขตเมืองธนบุรีสมัยนั้นว่าสวนผลไม้ที่บางกอกนั้นมีอาณาบริเวณยาวไปตามชายฝั่งแม่น้ำโดยทวนขึ้นไปสู่เมืองสยามถึง4ลี้กระทั่งจรดตลาดขวัญ
ทำให้เมืองหลวงแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพลาหารซึ่งคนพื้นเมืองชอบบริโภคกันนักหนาข้าพเจ้าหมายถึงผลไม้นานาชนิดเป็นอันมากในกำแพงเมืองกรุงธนบุรีสมัยนั้นยังมีสวนลิ้นจี่อยู่บริเวณที่เป็นพระราชวังหลังสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันคือโรงพยาบาลศิริราชและมีสวนมังคุดอยู่นอกกำแพงเมืองด้านตะวันตกแต่ทุกวันนี้ไม่มีสวนผลไม้เหลืออีกแล้วเพราะลักษณะการใช้ที่ดินสมัยใหม่เปลี่ยนไปสังคมสมัยใหม่ก็เปลี่ยนแปลงกรุงธนบุรีมิได้มีแต่สวนผลไม้เท่านั้นแต่มีแหล่งทำนาด้วยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับร่องสวนให้เป็นทะเลตมไว้นอกกำแพงเมืองทั้งสองฝั่งเพื่อทำนาปลูกข้าวและรับศึกด้วยส่วนแหล่งปลูกข้าวตามธรรมชาติคือฝั่งตะวันออกอยู่ที่สามเสนกับทุ่งบางกะปิฝั่งตะวันตกอยู่ที่ทุ่งกระทุ่มแบนกับหนองบัวทางนครเชียงรายศึกอาแซวุนกี้ตีเมืองเหนือเมื่อพุทธศักราช2318เป็นสงครามครั้งสำคัญที่สุดของกรุงธนบุรีเพราะส่งผลกระทบถึงการเมืองภายในหลายประการสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงได้ทรงเน้นลักษณะอาณาบารมีส่วนพระองค์ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาหลังศึกอาแซวุนกี้มีหลักฐานว่าทรงใฝ่พระทัยในทางศาสนายิ่งขึ้นทั้งในหลักฐานพระราชพงศาวดารและในหลักฐานของบาทหลวงฝรั่งเศสนอกจากนั้นยังมีร่องรอยอยู่ในคำประนามพจน์สรรเสริญพระบรมีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่พระยามหานุภาพแต่งไว้ในนิราชกวางตุ้งพรรณนาพระเคล้าเครื่องเบญจราชกุฏภัณฑ์และเครื่องราชูปโภคให้เข้ากับคุณสมบัติทางโลกุตระของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีกรุงธนบุรีมีอายุเกือบ15ปีก็เกิดวุ่นวายภายในเป็นเหตุให้สิ้นแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระนิพนธ์สามกรุงของนมส.พันธนาว่าแถลงปางวุ่นวายภายในเกิดขบฏบัดใจขบฏก็ปลดปัตถพินแถลงปางว่างเจ้าแผ่นดินร้อนแพรกแหลกตินประหนึ่งประไลไฟกัน